สวัสดีค่ะติรุธกุลยอนุพันธ์ประจำวันที่18 พฤศจิกายน2558นะคะ Safety Index Future เมื่อวานแหว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะในส่วนของ S&P 500เนี่ยดีตัวขึ้นไประหว่างวันแต่ว่ายังไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับ900จุดได้นะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรทำให้อ่อนตัวลงมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปิดทรงไปที่ระดับประมาณ890.80จุดนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแรงขายนักทุนต่างชาติยังมีออกมาต่อเนื่องนะคะในส่วนของฟิวเจอร์อีก1,200กว่าสัญญานะคะแล้วก็ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยแม้ว่าแรงขายจะลดลงมาเหลือประมาณ700กว่าล้านบาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะก็เช้านี้อยู่ที่ประมาณ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นในส่วนของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลออกจากตลาดบ้านเรานะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็ดูมีคาดการณ์กันมากขึ้นในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะในเดือนธันวาคมก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเนื่องจากว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ย0.2%นะเป็นไปตามที่คาดการแม้ว่าตัวเลขอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยจะออกมาน่าผิดหวังก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในฝั่งยุโรปได้รับแรงหนุนจากการคาดการเรื่องการขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ของ ECB นะคะในต้นเดือนหน้าก็มีความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ต่อเศรษฐกิจเยอรมนีว่าจะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งด้วยนะคะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะประมาณ2%ได้นะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ยน่าจะถูกกดดันด้วยความกังวลเรื่องของเฟดมากกว่านะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนสถาบันเนี่ยก็เมื่อดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมานะคะก็เริ่มเห็นการชะลอการเข้าซื้อในส่วนของ SF50 Future เองแล้วก็มองว่าในส่วนของตัวหุ้นเองเนี่ยอาจจะมีแรงซื้ออยู่บ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยทำให้ภาพการดีดตัวขึ้นของตัว S&P 500เนี่ยน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยมองว่าถ้าไม่ผ่านระดับ895จุดขึ้นไปมีโอกาสจะผันผวนลงทดสอบระดับ885แล้วก็882จุดในวันนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนเมื่อวานเนี่ยเราเปิดลองไว้แต่ว่าตัดขาดทุนออกไปนะคะวันนี้เลยให้กลับมาช็อต S&P 500ที่ระดับ893จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร885จุดแต่ขาดทุนเหนือจุดเท่า5จุดนะคะส่วน Single Stock Future เนี่ยตัว VLAN Z15 นะคะสัญญาทางเทคนิคก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะคะเมื่อวานปิดดีตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะ1.59จุดนะคะ1.59บาทนะคะแล้วก็แท่งเทียนก็เป็นสีเขียวนะคะสัญญาณบวกจากเครื่องมือ Modified Stochastic ทำให้มองว่าในหน้ามีลุ้นในทางรีบาวด์ต่อเนื่องนะคะก็เมื่อวานยังเปิดลองไม่ได้วันนี้ลองมีแลนซ์Z15ที่ระดับ1.54นะคะเป้าหมายทำกำไร1.61นะคะตัดขาดทุนนะหากว่าหลุด1.50บาทค่ะสวัสดีค่ะ